แป้งนาโหนก่อนนะฮะหนีไปได้7เดือนนะฮะตอนนี้โดนจับได้ที่บาหลีนะครับและที่สาคัญที่โดนจับได้เนี่ยเขาบอกว่าไปดูเส้นทางการบินเนี่ยมีผู้หญิงไทยไปหามากด้านหลายตาครับและที่สาคัญพอแป้งนาโหนเนี่ยไปเที่ยวบาหลีพอไปเที่ยวบาหลีเนี่ยไปทะเลาะกับผู้หญิงที่บาหลีไปทะเลาะก,ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคดีความที่อินโดนีเซียเขาก็เลยจับได้นี่นะครับนี่นะฮะนายกเป็นคนทวิตเองฮะว่าได้รับข้อความจากมนตรธธีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าจับได้แล้ว แป้งนาโหนดนะฮะสำนังกงานแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงต่างประเทศก็จะประสานความร่วมมือกับอินโดนีเซียนะครับนะฮะแป้งนาโหนดหรือว่าชาวลิตทองด้วงอายุ37ปีนะฮะทั้งคดีป้นทรัพย์คดีฆ่าพนักงานตำรวจนะฮะคดีฆ่ารองนายกอบจอนครศรีธรรมราชหลบหนีราชธรนตอนที่เขาพาไปรักษาตัวที่โงรงพยาบาลครับไปทําเรื่องฟันเรื่องอะไรพวกนี้เสร็จแล้วก็หนีไปเพราะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนนะฮะคุณเฉลิมพงทลิศ ทรงหรือวัวนะครับอายุ37ปีเท่ากันเลยนี่นะครับพลพันตำรวจเอกทวีสอดสรองติว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยว่าอินโดนีเซียได้จับกลุมนะแป้งนาโน,โนดได้แล้วที่บาหลีนะก็วิดีโอคอลคุยกับตัวเองแล้วทางการอินโดยืนยันว่าเป็นแป้งนาโนดตัวจริงนี่นะครับภาพมาส่งภาพมาให้ดูสดๆเลยนะครับยอมรับว่านะเขาเองเนี่ยจนมุมแล้วนะอขอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ก็เลยรับรองความปลอดภัยให้พรุ่งนี้จะไปรับตัวด้วยตัวเองนะฮะจะบินไปจาก,การ์ตาอินโดนีเซียเขาบอกว่าเสียแป้งนานโหนดเนี่ยปกติเนี่ยพำนักอยู่ที่เมืองเมดันนะฮะมีคอนโดใหญ่และไม่เคยคิดว่าจะถูกจับได้นะฮะเพราะคิดว่ามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยปลอดภัยที่สุดก็เลยไปเที่ยวซะเลยฮะและไปเที่ยวที่บาหลีฮะนั่งเครื่องบินไปเกาะบาหลีไปทะเลาะกับผู้หญิงอินโดฮะไปทำร้ายร่างกายเขาก็เลยโดนตำรวจอินโดจับเพอะจับไปจับมาก็รู้ว่ามีหมายจับจ,บจากเมืองไทยนี่นะครับ และปลอมพาสปอร์ตเป็นคนอาเจเป็นคนอยู่จังหวัดอาเจนะฮะอินโดนีเซียเขาบอกว่าแล้วพูดภาษาอินโดไม่ได้ทำไงแป้งนาโหนก็ปลอมตัวเป็นคนใบ้พูดไม่ได้นะครับถือพาสปอร์ตปลอมของอินโดนะครับเนะพราะนั้นเนี่ยนะฮะการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยนะตำรวจไทยจะประสานอินโดนีเซียลองฟังเสียงพันตำรวจเอกทวีสอดสองครับได้มีการจับกลุ่มตัวได้นะฮะที่บาหลี แล่เมื่อสักครู่นี้ก็ได้วิดีโอคอลมากับผมให้ผมได้สอบปากคำแป้งก็ยืนยันว่าเป็นแป้งจริงเขาได้ถือหนังสือเดินทางของอที่ปลอมส่วนใหญ่เวลาจับกลุมตัวเขาอาจจะเคยถูกจับกุมหลายครั้งเหมือนกันถูกตำรวจตรวจเขาก็แสดงเป็นคนใบ้เพราะเขาไม่สามารถพูดภาษาอินโดได้อะไรเงี้ยเขาเขาไม่เคยเตรียมตัวว่าถูกจับได้ พราะเขาคิดว่าเขาเป็นยุคที่เขาปลอดภัยที่สุดเขาก็เลยเลยไปเที่ยวไงถ้าเขาไม่ปลอดภัยที่สุดเขาจะอยู่ในในห้องนะไปเที่ยวที่บาหลีไปเที่ยวที่บาหลีแล้วก็ไปทะเลาะกับที่เราพบก็ไปทะเลาะกับผู้หญิงของคนอินโดแล้วก็ทําร้ายร่างกายจริงๆเป็นที่มานะคะพรุ่งนี้ พันตำรวจเอกทวีสอดสองก็จะไปรับตัวที่จาการ์ตาอินโดนีเซียนะฮะเพราะนั้นเสียแป้งมาถึงแล้วเนี่ยโอ้โหต้องมีการคุ้มกันป้องกันอย่างดีนะนเพราะเสียแป้งเนี่ยกุมความรับสําคัญไว้เยอะเลยฮะนะเพราะว่ามีอ,อายการที่มีหลานค้ายาเสพติดเนี่ยนะร่วมมือกับตํารวจบางคนที่เขาแฉกันเนี่ยนะนะครับแล้วก็เอาเสียแป้งเนี่ยเป็นแพะรับบาปแต่ถามว่าเสียแป้งเนี่ย ก่อคดีความรุนแรงใดๆไหมเขาก็ยอมรับมีหลายคาดีแต่ว่าเขาก็ยอมรับว่ามีผู้มีอำนาจอีกหลายคนที่อยู่เบื้องหลังเขาแล้วก็ผลักดันให้เขากลายเป็นคน,นครับกรรมแทนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ว่ากันตรงไปตรงมาฮะเดี๋ยวเสียแป้งมาเนี่ยถ้าปกป,ป้องคุ้มครองดีๆเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ของดีหลุดออกมาจากปากนะครับครับอันนี้ก็ไอคนที่ไม่ได้โดนจับแต่อยู่เมืองไทยเนี่ยก็ร้อนหนาวว่าเสียแป้งโดนจับแล้วนะครับหวังว่าจะไม่หลุดรอดไปได้อีกนะ ไม่ใช่เข้าโรงพยาบาลอะไรแล้วหลุดได้อีกนะมันจะหลุดได้ยังไงก่อนตอนนี้อยู่อินโดฮะหมายถึงกลับมาเนี่ยอ๋อกลับมาแล้วกลับมาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นที่เขาหลุดไปได้เนี่ยเขาหลุดออกจากโรงพยาบาลราชธรรมไงหาเรื่องแบบไปหาหมอแล้วก็รอดมาได้นะฮะเออคราวนี้ก็มีบทเรียนแล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นแหมจะบรหลุดอีกก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ ต้องเขาเรียกว่าดูแลไว้ให้ดีกันแล้วกันนะครับแล้วก็เค้นเอาความจริงว่าใครบ้างที่อยู่ในกระบวนการของแป้งนาโนโดหรือรแป้งนาโนดถูกใครใช้เป็นเครื่องมือบ้างนะครับ